นี่เลยให้เปียกๆเลยนะให้ชุ่มๆเลยครับพลังเอลซ่าพลังน้ำแข็งนี่สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปนะฮะเกี่ยวกับการไล่แมลงเพี้ยนอนให้ออกไปนะฮะยกสวนเลยนี่โหดมากนะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในบ้านทุกคนอยู่แล้วนะฮะผมไปดูมาแล้วลองมาทดลองใช้ดูผมก็ว่าใช้ดีนะเหมาะสำหรับป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับหรือรักษาได้เบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายนะฮะนั่นก็คือยาสีฟันนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะวันนี้ผมมายกตัวอย่างยี่ห้อนี้ไปกันเลยครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือฟอกกี้นะครับจะใช้สำหรับพ่นจะเป็นแบบฉีดรีดผ้าก็ได้แล้วก็อีก1ขวดผสมน้ำไว้ก่อนอันนี้ไว้สำหรับเขย่าผสมนะฮะให้ตัวพระเอกของเราวันนี้ครับผมใช้เป็นยี่ห้อนี้นะก็คือดับเบิลแอคชั่นนะครับจะเป็นเกี่ยวกับมิ้นท์เป็นสมุนไพรนี่แหละที่รักษาช่องปากนะครับแล้วก็มีฟลูออไรด์นะครับมันจะเย็นๆหน่อยนะโอเควิธีใช้นะครับเราก็นำยาสีฟันมาเนี่ยอันนี้น้ำประมาณลิตรนิดๆนะเราก็ต้องใช้ประมาณเนี้ยฮะนี่แล้วก็ใส่ลงไปแต้มไปแบบนี้ไม่ต้องใส่สารจับใบเพราะตัวนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรียกว่าเนี่ยเป็นฟองๆอยู่แล้วนะมันก็จะช่วยในการจับใบอยู่แล้วมันจึงเหมาะแก่การที่เรานำมาใช้นะครับในการพ่นเพื่อป้องกันแล้วก็ไล่แมลงยกสวนนี่เขย่ากันก็เขย่าสักพักนึงนะฮะก็รู้สึกว่าเริ่มละลายแตกฟองแล้วนะครับก็นำมาผสมเข้ากันตรงนี้เป็นขวดน้ำอารมณ์ 1.25 ลิตรนะฮะในปริมาณที่ผมใส่เมื่อสักครู่ปึ๊บเทเข้าไปเลยก็คือข้อดีเรามีทุกบ้านแล้วก็กลิ่นนะครับหอมมันจะกลิ่นดีมากกว่าที่เราจะหมักสมุนไพรนะอันนี้ก็คือสูตรเร่งด่วนนะสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับไม้ประดงไม้ประดับเนี่ยถ้าเจอพวกโรคพืชต่างๆเนี่ยก็เอาไปดักไว้ก่อนนะครับจะดีมากหลังจากนั้นก็นะฮะปิดเพื่อจะปั๊มแล้วก็ไปนำไปพ่นผมจะไปพ่นให้ดูพวกพืชที่ผมปลูกในสวนด้วยนะครับให้ดูความหลากหลายด้วยก็ดูเพลินๆเลยนะฮะถ้ามีตัวนี้ก็ถือว่าป้องกันแล้วก็ไล่ยกสวนครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับก็จะมีมดนะตัวนี้มดก็จะนำเพี้ยอ่อนมาเลี้ยงนะเรานำตัวนี้นะครับสลายนี่เลยให้เปียกเลยนะให้ชุ่มๆเลยครับพลังเอลซ่าพลังน้ำแข็งนี่ดูยอดก็มีนะนี่แล้วโคนต้นเนี่ยแล้วก็ฉีดนะครับเขาจะย้ายรังหนีเพราะว่าด้วยสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยจะช่วยไล่แมลงอยู่แล้วนะฮะถ้ายังไม่หายในรอบแรกก็พ่นรอบ2สมมติพ่นตอนเย็นปุ๊บตอนเช้ายังอยู่ก็นำพ่นซ้ำนะฮะแล้วก็ทุก2วันจนกว่าเขาจะย้ายหนีนะครับพ่นไปเลยใบแมงลักในกระถางนะฮะก็ฉีดป้องกันไว้ก่อนเลยยังงามๆอยู่ก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับพกส่วนหอมนี่ก็ได้พวกมะนาวคาเวียสีต่างๆก็ได้นะฮะหน่อไม้ฝรั่งตัวนี้เป็นฝรั่งกิมจูตัวนี้เป็นฝรั่งไส้แดงเห็นไหมตอนนี้มีมดเห็นไหมครับเห็นในกล้องจะเห็นหรือเปล่าเนาะนี่ฉีดไล่ไปเลยครับไม่งั้นน่ะมันจะนำเพี้ยอ่อนมานะนี่เอาให้หมดเลยไปส่วนชมพูนี่ก็ได้อันนี้ส่วนเหลือด่างนะครับพวกมะกรูดเนี่ยก็ได้เลยตรงนี้จะมีมดเยอะนะฮะไล่เข้าไปเลยพวกฝรั่งพวกเนี้ยนี่เลยมะนาวเก๊กฮวยนะพ่นไปเลยพ่นไปเลยพ่นไปเลยเขียวเนี่ยครับกำลังสวยเลยใบรูปของเขียวเข้มมากนะหนามากนะฮะของจริงตัวนี้ก็เริ่มมาดูแลก็เริ่มดีขึ้นพืชตระกูลเดียวกันเลยมิ้นท์นะครับเพราะว่าในยาสีฟันเนี่ยมันมีมากกว่ามิ้นท์นะฮะเราก็พ่นมิ้นท์ได้เก๊กฮวยเก๊กฮวยเอาให้หมดเลยหอมสดชื่นนะครับหอมดีด้วยน่าใช้มากเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นผักชีต้นนะครับเห็นไหมแบบนี้เลยกะเพราในกระถางมันเด็ดยอดนะฮะมันเด็ดดอกออกมันก็จะแตกพุ่มมาเรื่อยๆตอนนี้ผมกำลังสร้างพุ่มรสแมรี่หญ้าหวานกำลังออกดอกก็พ่นไปเลยพ่นไปได้เลยรสแมรี่ก็พ่นไปเลยพริกเกลืออ่ะมะเขือการ์ตูนพ่นไปเลยครับพ่นไปเลยพ่นไปเลยมอนสเตล่าพ่นไปเลยมอนสเตล่าตัวนี้
นี่ก็เป็นข้าวด่างอีกต้นนึงนะครับพ่นป้องกันไว้ก่อนเลยด่างฮับนี่ฮะพ่นไปเลยพ่นให้หมดเลยเมลอนในโรงเรือนจ้ะอันนี้เป็นพุทราห์นะครับปลูกในกระถางติดลูกแล้วเห็นไหมเล็กๆนะครับเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวก็เดือดพ่นได้เพื่อป้องกันไส้เกาหลีที่ผมปักชำไว้นะครับพ่นไปเลยป้องกันเพราะต้นเล็กๆนะฮะยังมีภูมิไม่มากเหมือนต้นใหญ่นะครับเราป้องกันให้เขาเจริญเติบโตก่อนท้ายๆจะเป็นฟองๆแล้วนะจะหมดแล้วถือว่าเป็นสูตรนะครับป้องกันและจัดการนะครับออกยกสวนเลยนี่วายสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ